่อไปก็เป็นการชกคู่มวยคู่ที่2ระหว่างพระเนียงศศิประภายิมน้ำหนัก110ปอนด์เป็นฝ่ายแดงสำหรับพระเนียงนี่เป็นรองแชมป์ระดับ26รุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลกและลีเอสโคปิโดฝ่ายน้ำเงิน110ปอนด์เท่ากันเป็นรองแชมป์อันดับ10สำหรับคู่ที่เป็นคู่ที่2นะครับของรายการในวันนี้ระหว่างพันเนียงศศิประภายิมน้ำหนักช่างใน110ปอนด์เป็นรองแชมป์อันดับ26ของรุ่นไลฟ์ฟลายเวทสภามวยโลกพบกับลีเอสโคปิโดนะครับ110ปอนด์เท่ากันเป็นรองแชมป์อันดับ4รุ่นไลฟ์ฟลายเวทของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งผมจะภาพนักมวยฟิลิปปินส์ชื่อลีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นคำพูดสั้นๆนะครับสำหรับการจัดครั้งนี้นะครับก็จะขอขอบคุณคุณ TPI สุราแม่โขงแอนตาซินทิฟฟี่แก้หวัดยาทาเจนแก้ปวดเมื่อยนะครับซิกมาครีมกางเกงในแอปเปิลนะครับสำหรับการจัดของคุณธนศิลป์วงศ์เนี่ยครับผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักมวยสากลของไทยเราเนี่ยไปเจอเป็นโลกบอลหลายต่อหลายคนแล้วที่เช่นพญาภูนทรัตน์สดศิรดาสำหรับยักษ์อรุณและนภาเกียรติวันชัยนะครับซึ่งก็ยังมีสร้างจะเป็นโลกนานาชาติของสภามวยโลกอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันซึ่งจะมีให้ท่านชมนะครับทุกวันพุธที่3ของเดือนทุกเดือนไปนะครับจะมีการถ่ายทอดสดอย่างนี้สำหรับพันเนียงนี่นะครับเป็นน้องชายของพญาภูนทรัตน์นะครับการศึกษาก็มหาวิทยาลัยศรีปทุมปีที่3นะครับค่ายมวยสศิภายิมซึ่งมีร้อยเอกชนายของสุภาเป็นหัวหน้าคณะคนตัวอาเดชศศิภายิมนะครับศศิภานะครับเป็นผู้จัดการใหญ่เลยนะครับที่ถนนคือระเบิดธิรัตน์โอสานุเคราะห์นะครับคนตัวอาเดชศศิภาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้อยู่นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ที่กล่าวนามมานี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่รักมวยจริงๆลีนี่นะครับเป็นรองแชมป์อันดับ5ของฟิลิปปินส์นะครับอายุก็ประมาณ20นะครับยังโตนะครับเป็นชาวเกาะมีมานาวนะครับชกมา20ครั้งชนะ6น็อก6ครั้งครับชนะคะแนน10ครั้งแพ้คะแนน2เสมอ2นะครับวันนี้ก็น่าดูเหมือนกันคนนี้นะครับเราประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะโดยฟิลิปปินส์นี่มีลาการชกที่เบสิกดีแล้วครับพยายามดึงตัวไว้อย่าปลายชกขวาตามไปอีกอันนี้ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วครับของมวยสมัครเล่นตอนนี้หันมาชกมวยอาชีพได้ประมาณ 2-3 ครั้งก็รู้สึกว่ายังมีโอกาสครับที่จะไปไกลกว่านี้อีกถ้าจะสับสนให้ดีกว่านี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้พเนียงภูธรัตน์ต่อไปนะครับพันเนียงพยายามยับซ้ายเอาไว้ต่างคนต่างยับซ้ายครับทีพันเนียงยับซ้ายลีพยายามตอบซ้ายเหมือนกันแต่ยังไม่ถนัดนักลีเอสโคปิโดนะครับเป็นนักชกของฟิลิปปินส์ลีพยายามมาคัดขวาเข้าลำตัวพันเนียงยับซ้ายลำตัวเข้าไปเหมือนกันต่างคนต่างยับกันแล้วครับตอนนี้ขยับแต่ก่อนกันก็รู้กันแน่ลีพยายามย่างเข้าไปจะฮุกซ้ายพันเนียงถอยออกไปก่อนอันนี้ก็พยายามจ้องตาเขาเห็นยับซ้ายแล้วยับซ้ายที่ท้องลีพยายามจะหาทางเข้ายับซ้ายมาเหมือนกันลีพัดขวาเข้ามาไม่โดนตอนนี้ขยับไปขยับมาล่อหลอกโยกไปโยกมาอยู่ยก1 2เข้าไปหมดยกที่1คู่ที่2ระหว่างพะเนียงศศิประภายิมกับลีเอสโคปิโดนะครับนักชกจากฟิลิปปินส์ครับซึ่งก็รู้สึกว่าลีนั้นก็คล่องเหมือนกันนะครับพะเนียงจะยัดซ้ายอาการตลอดเวลาไม่ให้ลีเข้ามาติดละพะเนียงตาเขม็งทีเดียวพะเนียงยัดซ้ายชกขวาตามไปอีกลีพยายามถอยแล้วตอนนี้ถอยแล้วครับโดนหมัดขวาทิ้งพะเนียงยัดซ้ายที่ท้องเดี๋ยวยับซ้ายยับซ้ายยับซ้ายชกขวาตามไปอีกเดี๋ยวพันเนียงพยายามจะตอบด้วยขวาตรงๆให้เต็มเต็มหมัดนะครับสักทีนึงก็จะรู้แล้วครับลีชกขวาเข้ามาพันเนียงดึงไปดึงมาอยู่ผมลุกบดไปนั่นพันเนียงก็มายับคนละทีพันเนียงยับซ้ายสองที
เนี่ยดึงไปดึงมาโยกไปยับซ้ายลีพยายามยับซ้ายเหมือนกันประเด็นยับซ้ายที่หน้ายับซ้ายทีนึงเดินเข้าไปลีพยายามจะออกลูกดักดักมาแล้วครับแต่ยังหาจังหวะไม่ได้ประเด็นยับซ้ายอีกยับซ้ายเดี๋ยวพยายามเหลือเกินนะครับคราวนี้ตั้งอกตั้งใจเหลือเกินลีพยายามยับซ้ายเอาไว้ลีชกขวาพเนียงตอบขวาพลาดไปในการจัดของดาวรุ่งทีวีสี7มุ่งจะเป็นโลกนี่ครับจะมีทุกพุธที่3ของเดือนนะครับคราวหน้าก็เป็นวันที่พเนียงชกขวาครับโยนขวาไปแล้วลีพยายามตอบทางทุกซ้ายเข้ามาลีตอบทุกซ้ายขับคัดขวาเข้ามาอีกเดี๋ยวยับซ้ายเดี๋ยวยับซ้ายอีกลีก็เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับลีนี่มาแต่ละลูกแรงๆเหมือนกันพเนียงชกขวาไปแล้วแต่โดนปลายหมัดซะก่อนยังไม่เต็มหมัดครับพเนียงอัปคัดซ้ายเข้าไปดีชกขวาดีชกขวามาทีนึงชกขวาท้องไม่โดนเดี๋ยวเดินเข้าไปยัดซ้ายเดี๋ยวพยายามเดินเข้าไปหาตลอดเวลาดียัดซ้ายเดี๋ยวดึงออกมาเดี๋ยวยัดซ้ายอีกเดี๋ยวจะชกขวาตรงๆเดี๋ยวยับซ้ายเดี๋ยวยับซ้ายอีกที่สองมือคู่ที่สองอันเลียงสาธิตประภายิมกับลีเอสโคปิโดนะครับนักชกจากฟิลิปปินส์ซึ่งประเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นรองแชมป์ระดับญี่ปุ่นของคนไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลกนะครับเรามีโอกาสจะเลื่อนขึ้นมาถ้าวันนี้ชนะไปอีกนะครับเนี่ยคัดขวาเข้าไปนะครับประเดี๋ยวเครื่องจะร้อนแล้วตอนนี้เช็คเครื่องร้อนขึ้นมาแล้วลีพยายามคุมหน้าไว้พยายามให้หมัดขวามาว่ารู้ว่าหมัดขวาพเนียงโดนแล้วมีอาการเหมือนกันเดี๋ยวชกท้องครับตอนนี้ไม่ชกหน้าแล้วชกท้องเปลี่ยนมาชกท้องแล้วลีพยายามชกพเนียงพยายามหุบซ้ายเข้าไปลีปอดเอาไว้พเนียงคัดขวาหุบซ้ายขวาที่ลำตัวลีพยายามยับซ้ายยับซ้ายทิ้งพเนียงชกหมัดขวาเข้าไปเดี๋ยวยับซ้ายเบาๆยับซ้ายที่ท้องยับซ้ายที่ท้องอีกทีนึงยับล่อหลอกอยู่เดี๋ยวยับซ้ายอีกเดี๋ยวยับซ้ายเอาไว้พูดถึงพันเนียงยับซ้ายนะครับตอนนี้พิภพกิ่งเพชรซึ่งเป็นชาวประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นชาวประจวบเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะมีพรสวรรค์ในเรื่องยับซ้ายเหลือเกินยับซ้ายที่หน้าอีกแล้วเดี๋ยวยับซ้ายอีกแล้วชกขวาที่ท้องลีพยายามกันหมัดอย่างเหนียวแน่นทีเดียวแล้วครับเดี๋ยวพยายามดึงไปดึงมาลีพยายามยับซ้ายเอาไว้เหมือนกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวยับซ้ายยับซ้ายที่หน้ายับซ้ายยับซ้ายชกขวาตามอีกแล้วชกขวาเยอะชกขวาโดนชกขวาตัวอีกพันเนี้ยนี่มาเป็นชุดทีเดียวแล้วครับออกเป็นชุดเลยเดี๋ยวยับซ้ายไว้อีกเดี๋ยวยับซ้ายลีพยายามต่อมาพันเนี้ยกอดเอาไว้กรรมการแยกออกเดี๋ยวยับซ้ายที่ท้องลีพยายามไม่โต้ตอบเหมือนกันครับโดนยับบ่อยๆก็ชักไม่หายดีเหมือนกันลียับซ้ายที่หน้าลีลองดึงไปดึงมาอยู่ขยับไปขยับมาเข้าไม่ติดครับพันเนียงยังชกหมัดขวาตามไปอีกลีโดนแล้วครับโดนไปแล้วสองสามหมัดแล้วลีชกขวาเข้าไปชกซ้ายขวาชกทุกซ้ายบนไม่โดนครับปาดไปเดี๋ยวยับซ้ายลีพยายามยับซ้ายตอบพยายามเข้าแล้วครับตอนนี้มุดเข้าไปยับซ้ายเดี๋ยวยับซ้ายมาสองทีไม่ค่อยถนัดนัก
3ต่อไปเป็นยกที่4ครับยกมวยคู่ที่2พันเนียงสถิตประภายิมฝ่ายแดงลีเอสโคปิโดฝ่ายน้ำเงินครับนักชกจากฟิลิปปินส์ยกที่4นะครับยกนี้พันเนียงเดินแย่ซ้ายเข้าไปทุกวันพุธที่3ของเดือนนะครับจะพบกันกับรายการศึกดาวรุ่งทีวีที7มุ่งจะเป็นโลกทุกวันพุธที่3ของเดือนนะครับซึ่งเดือนมีให้ท่านชม1ครั้งวันพุธครั้งต่อไปก็15กันยายนนะครับเดี๋ยวยัดซ้ายเดี๋ยวยัดซ้ายชกขวาตามไปอีกเดี๋ยวชกขวาคล่อมไปลีพยายามชกซ้ายชกขวาแต่ไม่โดนครับแม่ขวามากระทีหน้ากลัวเหมือนกันแต่พันเนียงดึงตัวออกมาก่อนได้ทุกครั้งพันเนียงดึงใบล่อหลอกเข้าไปเข้ามาหาชกขวาไม่โดนครับเดี๋ยวยัดซ้ายเดี๋ยวยัดซ้ายมาพยายามลีพยายามเข้ามาใกล้ชกกับคัตซ้ายชกขวาแต่ไม่โดนสักทีนึงพันเนียงดึงตัวสะกอดทุกครั้งเดี๋ยวชกขวาคล่อมลีชกทุกซ้ายพลาดพยายามครับเพียงพยายามเต็มที่แล้ววันนี้เพราะว่ามีโอกาสที่จะไต่เต้าไปสู่อันดับสูงๆต่อไปข้างหน้าเรียงยับซ้ายเข้าไปเรียงชกขวาอีกโดนปลายหมัดชกขวาที่ท้องไม่โดนเรียงพยายามดึงไปดึงมาล่อลองอยู่ครับซ้ายแย่เข้าไว้มาลีชกฮุกขวาคราวนี้เฉียดหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นเรียงยับซ้ายชกขวาตามไปฮุกซ้ายตามไปทีนึงเดี๋ยวพยายามเหลือเกินครับคราวนี้ดึงไปดึงมาอยู่ล่อหลอกยัดซ้ายยัดซ้ายอีกทีนึงเดี๋ยวยัดซ้ายอีกยัดซ้ายเบาๆไปยัดซ้ายแย่เข้าไปแย่เข้าไปอีกยังหาจังหวะไม่ได้ครับเพราะว่าลีรู้ซะแล้วว่าหมัดขวาต้องมาแต่ละครั้งนี่แรงเหลือเกินพยายามที่จะปิดป้องเอาไว้ตลอดเวลาลีชกขวาไม่โดนครับคราวนี้พยายามดึงไปดึงมาอยู่ยัดซ้ายเดี๋ยวยับซ้ายทียับซ้ายชกหมัดขวาตามไปอีกพันเนียงพยายามยับซ้ายเอาไว้จะมีพันเนียงจะมีโอกาสไปไกลขนาดนะครับก็ปวดติดตามต่อไปนะครับยังมีรายการชกตลอดเวลานะครับเพราะว่าพันเนียงนี่ยังตอนนี้อันดับ26ครับของรุ่นไลฟ์ไฟเวทของทางมวยโลกอยู่นะครับแต่การชกครั้งนี้ถ้าผ่านไปก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนอันดับขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวคัดขวาฮุกซ้ายตามไปครับฝ่ายแดงคือพันเนียงฝ่ายน้ำเงินคือลีนะครับลีพยายามเร่งกลับมาแล้วชกขวาประคัดเข้ามาลียับซ้ายพันเนียงยับซ้ายตอบเดี๋ยวยับซ้ายลีก็ยับซ้ายเหมือนกันเรือจิ้มเกลือครับพันเนียงยับซ้ายยับซ้ายอีกลีฮุกซ้ายมาทีนึงพันเนียงยับซ้ายตอบไปเดี๋ยวยับซ้ายเดี๋ยวยับซ้ายอีกลีพยายามชกขวาฮุกซ้ายตามมาชกขวาผิดชกฮุกซ้ายชกขวาชกขวาชกขวาชกซ้ายชกขวาพันเนียงปิดไว้ตอบลำตัวเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวาลีชกขวาที่หน้าเอาละครับลีชักเร่งแล้วครับลูกเครื่องชักร้อนเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวยับซ้ายลีพยายามเข้ามาเดี๋ยวพยายามชกขวาคล่อมไปลีชกขวาชกขวายิงแม่ข้อมเหมือนกันเอาละครับพันเนียงครับเริ่มเล่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ยัดซ้ายเข้าไว้ชกขวาที่ลำตัวเดี๋ยวชกขวาลำตัวชกซ้ายชกขวาชกขวาอีกทีนึงตอนนี้พันเนียงหันไปเล่นลำตัวแล้วครับตอนนี้พันเนียงพยายามเข้าไปพยายามล่อหลอกเข้าไปหาพันเนียงยัดซ้ายยัดซ้ายที่หน้าลีหน้าสั่นเหมือนกันโดนหมัดเทียบลูกนี้เข้าพันเนียงยับซ้ายพันเนียงยับซ้ายเบาๆยับไปชกขวาตามมาอีกแหมพันเนียงชกหมัดคาลูกนี้ลงนะครับเข้าไปคางพอดีเลย6 7 8 9 10ไม่ไหวแล้วครับโดนขวาลูกนี้เต็มคางเลยนับ10ไปแล้วครับในยกที่5นี้เองครับอ
ดูภาพท้ายครับนะครับพเนียงชกขวาเข้าไปคลางพอดีเลยดีไม่ไหวครับถึงกับล่วงลงไปเลยนั่งยองๆลงไปพเนียงพยายามชกหมัดลูกนี้เข้าเต็มคางจริงครับลูกนี้แหมปลายคางพอดีเลยนะครับเข้าพอดีเลยปลายคางเห็นชัดๆนะครับตรงนี้เข้าไปยกที่5ก่อนที่พเนียงจะต่อยหมัดขวาเข้าน็อกลีนะครับด้วยลูกไหนลูกนี้แหละครับลูกนี้ชัดๆเลยนะครับขวานี่เข้าปลายคางพอดีเลยนะครับลูกนี้เด็ดขาดจริงๆเป็นลูกที่พเนียงเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาไปยกที่5นะครับ